ป่าอุดมน้ำดีมีชายหาดทรายสะอาดขาวใสให้งามเหลือยามค่ำคืนเดือนเพ็ญเมื่อเล่นเรือเห็นฝูงเสือโดดเต้นเล่นหาดทรายหาดเสือเต้นเน้นชื่อถือกำหนดจากปรากฏเสือเล่นเด่นทรายขาวชาวบ้านเรียกชื่อนี้มานานยาวเป็นเรื่องราวเล่าขานชื่อบ้านเมือง The History of Ban Ha Sertain At the productive forest, clean water, and the beach. The bright sand is very beautiful. At the full moon night, had been to sail a boatThe frog tiger, they are jump and dance at the beach. Hasertain is the special name. From this appear, the tigers to play at the white beach. The people called this name a long time ago. เสือเต้นเป็นโรงเรียนประจำหมู่บ้านหาดเสือเต้นตั้งอยู่ที่บ้านหาดเสือเต้นตำบลคุ้งตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต1สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นเป็นสถานศึกษารางวัลโรงเรียนพระราชทานในระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านนิ้วงาม2เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีพุทธศักราช2496โดยอาศัยศาลาการเรียนวัดหาดเสือเต้นเป็นสถานที่เรียนได้อาศัยเรียนอยู่ที่วัดหาดเสือเต้นจนถึงพุทธศักราช2512จึงย้ายมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันปัจจุบันโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นเปิดทำการเรียนการสอนเป็น3ระดับชั้นคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นบุคลากรทางการศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครู14คนครูธุรการ1คนครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ1คนพนักงานบริการ1คนจำนวนนักเรียนทั้งหมด132คนมีนายอุดมรัตนสังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นคนปัจจุบันโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นได้จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนการสอนโดยการประชุมชี้แจงร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกำหนดแผนการปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามและปลอดอบายมุขมีการจัดมุมกิจกรรมและมุมประสบการณ์ที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมการออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในห้องเรียนและมีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนที่สามารถให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างสูงสุดโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นได้เน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันดีงามโดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้เพื่อสร้างความตระหนักสำนึกในคุณค่าของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสมานฉันท์สันติวิธีวิถีประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาให้ก้าวไกลโดยใช้คุณธรรมตามหลักพุทธศาสนาเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบันครอบครัวชุมชนเพื่อพัฒนาเยาวชนให้เป็นคนดีมีความรู้และอยู่ดีมีความสุขภายใต้กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในรูปแบบต่างๆเช่นกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนากิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกิจกรรมเข้าค่ายพุทธบุตรการตั้งศูนย์อบรมคุณธรรมจริยธรรมตัวแทนระดับจังหวัดการเป็นตัวแทนเขตพื้นที่การศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรมในงานอลังการศิลปหัตถกรรมนักเรียนการสอนให้เด็กสวดมนต์เจริญภาวนาสมาธิรวมถึงการสอดแทรกหลักธรรมไว้ในกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมไว้ในกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมหน้าเสาธงสวดมนต์ไหว้พระ
การพัฒนาจิตนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนวิชาแรกของวันกิจกรรมสวดมนต์ทุกวันสุดสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมน้องไหว้พี่ที่เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติต่อๆกันมาหลายรุ่นจนเป็นประเพณีปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นในปัจจุบันปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันก่อนร้องเพลงชาติทุกเช้ารวมไปถึงผู้บริหารครูและบุคลากรในโรงเรียนหรือแม้แต่แม่ค้าขายของเมื่อเจอกันตอนเช้าต้องไหว้และกล่าวคำว่าสวัสดีกิจกรรมทั้งหมดนี้เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนผู้บริหารครูอาจารย์และบุคลากรในโรงเรียนเคารพและเห็นคุณค่าของกันและกันในฐานะเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมโรงเรียนและเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันอันจะเป็นการปลูกฝังทัศนนิสัยในการมองโลกและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องในทางพระพุทธศาสนาเป็นการพัฒนาอนาคตของชาติโดยไม่ต้องลงทุนค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองแต่ได้ผลสำเร็จเป็นการแสดงออกที่จริงใจตั้งใจและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขไม่เห็นแก่ตัวหรือเรื่องของตัวเองมีความเอื้ออาทรเอาใจใส่ให้ความสนใจในความต้องการความจำเป็นความทุกข์สุขของผู้อื่นและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันและดำรงชีวิตประจำวันในสังคมได้อย่างมีความสุขผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีมุ่งมั่นในการทำความดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเป็นผู้นำที่ควรเอาแบบอย่างส่งเสริมให้บุคลากรครูนักเรียนและผู้ปกครองให้สนใจใฝ่รู้ในด้านคุณธรรมจริยธรรมเป็นอย่างมากในการส่งเสริมให้บุคลากรครูนักเรียนได้ศึกษาธรรมศึกษาโดยเชิญพระวิทยากรมาให้ความรู้เป็นประจำทุกปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในครอบครัวและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยจากผลการดำเนินงานดังกล่าวส่งผลให้โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนราชทานในระดับประถมศึกษาถึง2สมัยซึ่งโรงเรียนบ้านหาดเสือเต้นเป็นโรงเรียนระดับพื้นฐานในเขตชนบทหนึ่งในไม่กี่แห่งของโรงเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานครั้งแรกได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในปีพุทธศักราช2530และครั้งที่2ในปีพุทธศักราช2550นอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลร้อยโรงเรียนดีวิถีพุทธชั้นนำคุณธรรมต้นแบบในปีพุทธศักราช2553โดยได้รับเลือกให้เข้ารับการประเมินคุณภาพการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนาจากส่วนธรรมนิเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยได้ผลการประเมินผ่านในระดับคุณภาพดีมากซึ่งเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนในภาคเหนือตอนล่างที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินและสามารถผ่านการประเมินได้ในระดับดังกล่าว